เช้านี้เราก็เป็นคนที่รักพระวจนะพระเจ้าเราจะตั้งใจในการฟังพระคำพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้นะคะอยากให้พี่น้องได้ให้เกียรติพระคำของพระเจ้าเราลุกขึ้นยืนเพื่อจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้ค่ะในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ1ถึง2นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมเพียงกันเลยนะคะพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์ข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถรับได้สาธุการพระนามพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สรรพคำพระเจ้าที่จะเป็นสิ่งที่สอนชีวิตของเราเราอยู่ได้บนรากฐานของพระวจนะที่มาจากพระเจ้าเราอยู่ได้ด้วยการดำเนินชีวิตที่มีหลักคำสอนที่เป็นจริงสากลนิรันดร์เพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารู้จักเราดีที่สุดพระเจ้ารู้จักมนุษย์ทุกคนพระเจ้าทรงให้ถ้อยคำเพื่อจะเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อเราจะเติบโตขึ้นไปด้วยกันขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเชิญนั่งค่ะจากพระธรรม1โครินธ์ที่จะเป็นพระธรรมนำในวันนี้นะคะ1โครินธ์บทที่3ข้อ1ถึง2ที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงในจดหมายฝากนะคะเขียนได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์จะต้องพูดกับพี่น้องเมืองโครินธ์ไม่ได้พูดแบบคนที่อยู่ในฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาดื่มน้ำนมเป็นเหมือนทารกบังเกิดใหม่ในฝ่ายจิตวิญญาณแต่ปัจจุบันเวลาผ่านไปเขาก็ยังดื่มน้ำนมอยู่ไม่สามารถรับอาหารแข็งได้คือพระวจนะพระเจ้าในตอนอื่นๆที่สำคัญสำคัญที่จะสร้างชีวิตของเขาหมายความว่าอะไรครับทำไมคนบางคนที่รู้จักพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแล้วเวลาผ่านไปหลายเดือนหลายปีแต่ปรากฏว่าชีวิตไม่ได้เติบโตขึ้นแม้แต่น้อยไม่มีการเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณขนาดอาจารย์เปาโลนะคะเป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่มากท่านสามารถที่จะวางรากฐานคำสอนคำเทศนาที่ดียอดเยี่ยมคือถ้าเราอยู่กับสบหรือศิษยาภิบาลที่มีพระคำที่สุดยอดมีความเข้าใจพระวจนะมีการลงลึกศาสนศาสตร์และมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ทั้งเรื่องของพระวจนะและเรื่องของฤทธิ์เดชการอัศจรรย์อาจารย์เปาโลไม่ด้อยไปกว่าใครเลยและเป็นผู้ที่ถูกบันทึกว่าเป็นอัครทูตที่ถูกเรียกมาในตอนท้ายไม่ได้อยู่1ใน12แต่ท่านกับเป็นคนที่พลิกประวัติศาสตร์คริสตจักรได้แต่ทำไมคริสเตียนที่อยู่ในคริสตจักรของอาจารย์เปาโลยังมีบางคนไม่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณรากฐานคำสอนคำเทศที่ดีทั้งหลายหรืออัศจรรย์มากมายที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้เชื่อทำไมมันไม่มีผลต่อการเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องเคยสงสัยไหมว่าทำไมคริสเตียนบางคนเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปีเขายังเหมือนกับเด็กฝ่ายวิญญาณอยู่เขายังเป็นคนแห่งฝ่ายเนื้อหนังไม่ได้มีจิตวิญญาณที่เจริญเติบโตขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคริสตจักรไม่ได้เป็นคำตอบหรือศิษยาภิบาลหรือผู้นำไม่ได้ช่วยเขาได้เลยหรือเปล่าแน่นอนว่าคริสตจักรที่ดีศิษยาภิบาลที่ดีผู้นำที่ดีน่าจะมีผลที่ดีในการช่วยให้คนเติบโตขึ้นแต่การเติบโตฝ่ายวิญญาณอาจจะมีปัจจัยที่สำคัญที่เราไม่รู้ก็คือตัวของเราเองตัวตนของเราความคิดของเรานิสัยของเราที่มันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณอาจจะมีบางเรื่องบางสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ไม่ทำให้เราสามารถจะก้าวข้ามบางสิ่งได้และไม่ได้เติบโตขึ้นพี่น้องรู้ไหมว่าทุกคริสตจักรทุกคริสตจักรมีคนที่เติบโตและไม่เติบโตไม่มีคริสตจักรใดเป็นที่ยกเว้นทุกโรงเรียนพระคัมภีร์มีคนที่เติบโตและคนที่ไม่เติบโตอาจจะมีคนที่โตขึ้นจนกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งในขณะเดียวกันอาจจะมีบางคนที่รักโลกไปและกลายเป็นคนสอนผิดก็มีอาจารย์พระคิดธรรมก็เคยบอกว่าคนที่จบไปกลับกลายเป็นไม่เชื่อพระเยซูหรือสอนผิดเพี้ยนไปก็มี
แม้แต่อัครสาวก12คนของพระเยซูคริสต์ก็ยังมี1คนที่อายัดพระองค์เกิดอะไรขึ้นทำไมคนที่ใกล้ชิดพระเยซูขนาดนั้นใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซูคริสต์เดินติดตามพระองค์เห็นสิ่งดีมากมายเห็นอัศจรรย์เยอะแยะมีหลักคำสอนที่พระเยซูทรงสั่งสอนแต่ทำไมสิ่งดีต่างๆกลับไม่เกิดผลดีในชีวิตของเขาทำไมเกิดอะไรขึ้นการไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณจึงเป็นปัญหานะคะสับคริสเตียนทุกคริสตจักรทุกที่ทุกคนทุกยุคทุกสมัยที่เราอาจจะต้องพบว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้คริสเตียนไม่เติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณอ้นปลูกต้นไม้นะอ้นก็รู้ว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่ต้นไม้ที่อ้นปลูกมันไม่โตหรือมันตายหลายต้นมากที่อ้นสังเกตนะคะแม้จะถามจากแม่ค้าอย่างดีแล้วว่าต้นนี้โดนแดดได้ไหมเพราะว่ามันจะต้องไปแขวนอยู่ตรงระเบียงเขาบอกโดนได้โดนลำไรได้ขนาดบอกแล้วว่ามันมีทิศตะวันตกเดี๋ยวมันจะส่องแดดเข้ามาเขาบอกไม่เป็นไรได้ก็แขวนไว้อยู่สักเดือนสองเดือนเริ่มเหลืองเริ่มซีดเกือบตายจนสุดท้ายต้องเอาต้นไม้ที่ห้อยตรงนั้นอะเอาไปไว้ที่หลังบ้านที่ไม่ค่อยมีแดดแล้วก็อยู่กับต้นแก้วแทนผ่านไปสักพักหูใบเริ่มเขียวเขียวเขียวขึ้นหรือบางต้นซื้อต้นทองอุไรที่มันเป็นสีส้มเริ่มออกดอกสวยเต็มต้นเลยมีความสุขผ่านมาอีกวันนึงทำไมมันเหี่ยวสงสัยมากทำไมมันตายแบบนั้นก็ไปบอกคนสวนว่ารดน้ำมากเกินไปหรือเปล่าเขาบอกก็ไม่นะครับเพราะตอนแรกบอกจะเอาลงดินเขาบอกไม่เป็นไรอยู่ในกระถางได้ปรากฏว่าจากสวยสูงสวยมากเหี่ยวเฉาพอไปดูยอมที่จะทุบกระถางเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือรากของมันเนี่ยมันโตจนมันปิดรูที่ระบายน้ำแล้วสุดท้ายรากก็เน่าเราจึงเห็นว่าปัจจัยมากมายสำหรับต้นไม้ก็มีผลต่อการเติบโตถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติต้นไม้เราไม่เข้าใจเราปลูกไม่เป็นก็มีผลเหมือนกันวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วปัจจัยของการที่เราไม่สามารถเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะวันนี้จะเป็นตอนที่หนึ่งนะคะในคำเทศวันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้คริสเตียนไม่เติบโตตอนที่หนึ่งพี่น้องจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้คริสเตียนไม่สามารถเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างน้อยๆ3ประการในตอนที่หนึ่งนี้นะคะสิ่งแรกก็คือคริสเตียนไม่เติบโตเพราะว่าขาดความเข้าใจพระวจนะและไม่นำพระวจนะมาใช้ในชีวิตพี่น้องเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วแต่เราไม่เรียนพระคัมภีร์โอ้เราเชื่อพระเจ้าแล้วเรามีความสุขเรามีประสบการณ์หรือจะช่วยได้เชื่อด้วยเหตุผลก็ตามว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่เราไม่เรียนพระคัมภีร์เราจะรู้พระคัมภีร์ได้อย่างไรถ้าเราไม่เรียนพระคัมภีร์เราจะเข้าใจพระวจนะพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเราคิดว่าเราเรียนให้น้อยที่สุดเราก็จะเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดเด็กบางคนที่รู้จักนะคะเขาพอใจกับการที่เขาเรียนจบแค่ป.6เขาไม่ยอมไปโรงเรียนอีกเลยถ้าเขาพอใจที่เขาจะเรียนแค่ป.6หมายความว่าเขาจะมีความรู้เพียงแค่ระดับป.6แล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆนานๆเข้าความรู้นั้นก็จะลดลงแล้วก็อาจจะลืมเรียนไปก็ได้ว่าคุณครูเคยสอนอะไรมาการที่เราอยากรู้แค่นั้นแค่น้อยที่สุดเราก็จะได้รับน้อยที่สุดถ้าเราต้องการเรียนพระคำพระเจ้าให้น้อยที่สุดไม่อยากรู้มากไปกว่านี้แล้วอย่าสอนเราก็จะมีความรู้แค่จำกัดแล้วบางครั้งเราก็ลืมด้วยว่าเราเรียนอะไรมาบ้างเราอาจจะไม่สามารถตอบคำถามยากๆได้คริสเตียนที่ไม่ยอมเรียนพระคัมภีร์อย่างจริงจังไม่เรียนอย่างเป็นระบบไม่สนใจว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรที่เป็นของจริงของแท้ไม่ได้ตั้งใจที่จะแสวงหาน้ำใจของพระเจ้าแท้ๆผ่านพระวจนะพระเจ้าแน่นอนว่าในที่สุดก็จะเกิดปัญหาการไม่เติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณและจะมีปัญหาอื่นตามมาด้วยมีตัวอย่างหนึ่งนะคะศิษยาภิบาลชาวแอฟริกาใต้ท่านหนึ่งนะคะเขาก็เอาสเปรย์ไล่แมลงหรือยาไล่แมลงฆ่าแมลงนะคะยี่ห้อดูมมาฉีดใส่หน้าผู้เชื่อนะคะแล้วก็ประกาศว่าวิธีนี้รักษามะเร็งและรักษา HIV ได้นี่คือการรักษาโรควิธีหนึ่งและเขากล่าวว่ามันเป็นการกระทำที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าและยังกล่าวต่อว่าทุกสิ่งบนโลกเป็นของพระเจ้า
น้ำมันเบนซินก็เป็นของพระเจ้าดูมยี่ห้อสเปรย์นี้เป็นของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะสิ่งที่เขาทำแม้จะอ้างพระเจ้านะคะดูเหมือนอ้างพระคำพระเจ้าและอ้างการทรงนำพระเจ้าแต่การกระทำนี้นะคะเข้าข่ายผิดกฎหมายในเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเขาจึงถูกตัดสินทั้งหมด5ข้อหาถูกจำคุก4ปีถูกปรับ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้นะคะพี่น้องยังมีสบบางคนที่ทำเรื่องแปลกๆเช่นให้ผู้เชื่อกินน้ำยาเดตตอเข้าไปนี่คือวิธีรักษาโรควิธีหนึ่งน้ำยานั้นจะช่วยให้พี่น้องหายโรคได้บางคนนะคะเอางูเป็นๆมาเลยนะคะแล้วก็ให้เขากินเข้าไปงูตัวนั้นจะช่วยรักษาร่างกายโรคภัยไข้เจ็บได้บางคนให้กระทำผิดทางเพศเขาเรียกว่าก็พูดรายละเอียดไม่เหมาะสมนะคะแต่มีอะไรแปลกๆเยอะมากและมีอยู่เคสหนึ่งนะคะตำรวจจับคนคนหนึ่งที่เขาพกอาวุธแปลกๆเขาก็บอกเขาเป็นศิษยาภิบาลและในเสื้อของเขาเนี่ยก็จะพกเป็นเหมือนกับแท่งที่เป็นแท่งกระแสไฟฟ้าพี่น้องรู้ไหมว่าจะมีผู้รับใช้พระเจ้าบางคนหรือเราก็ไม่แน่ใจว่ารับใช้พระเจ้าจริงไหมนะใส่บางอุปกรณ์บางอย่างที่มันมีกระแสไฟฟ้าและถ้าเขาวางมือให้ฐานเผื่อใครมันก็จะมีแป๊บ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 มันเหมือนกับการสัมผัสพลังบางอย่างได้แน่นอนคำสอนก็ต้องบอกว่าท่านสัมผัสพลังจากพระเจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านสัมผัสไหมก็จะมีกระแสปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกิดขึ้นโลกของความเชื่อที่ไม่ตั้งอยู่บนพระวจนะพระเจ้าที่ถูกต้องพี่น้องก็จะเจอหลายสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงจริงๆจนมีคนกล่าวว่าคนแอฟริกันนั้นมีความเชื่อที่กว้างแต่พระวจนะนั้นตื้นเหลือเกินพระคำพระเจ้าไม่ลึกเลยอาจจะเห็นคนเชื่อมากมายคนอยากหายโรคคนอยากร่ำรวยมาเต็มเลยบางคริสตจักรมีเป็น 50,000 คนมีข้างนอกอีกรวมรอบนึงเป็น 70,000 คนวันนึง 200,000 คนอาจจะมาฟังถ้อยคำพระเจ้าแต่ปรากฏว่าดูเหมือนว่าความเชื่อนั้นเกิดผลแต่พระคำพระเจ้ากลับตื้นเขินนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องลองคิดดีๆถ้าเรามีพระวจนะพระเจ้าถ้าคนเหล่านั้นมีพระคำพระเจ้าที่สามารถวินิจฉัยได้คำถามคือจะยอมให้เอาสเปรย์ฆ่าแมลงมาฉีดใส่หน้าเราไหมพี่น้องยอมไหมยอมไหมไม่ยอมแต่ทำไมเขายอมทำไมเขายอมนั่นหมายความว่าพระวจนะคำของพระเจ้าอาจจะยังไม่ได้ตกผึกหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้ถูกสอนแล้วทำไมเขาเชื่อคำพูดสบเหล่านั้นทำไมสบที่พูดนั้นสร้างความน่าเชื่อถือได้ทั้งที่เป็นเหมือนกับเรื่องพื้นฐานที่เราน่าจะรู้ด้วยซ้ำว่าเราจะทำแบบนั้นได้ยังไงเป็นไปได้ไหมที่การกระทำบางอย่างที่มนุษย์ทำขึ้นมันดูไม่ถูกต้องเลยมันดูขัดแย้งพระคัมภีร์ด้วยแต่อาจจะมีบางคนที่หายโรคหรือเปล่าและถูกกล่าวอ้างเข้ามากับการกระทำของคนที่รับใช้พระเจ้าอาจจะมีบางเคสที่เผอิญไปทำแบบนี้แล้วหายและถูกกล่าวอ้างรวมไปหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่แน่นอนว่าคนที่สามารถพูดจนคนเชื่อและเข้ามารับการรักษาไม่ธรรมดาน่าจะเป็นนักพูดที่ดีเด่นคนหนึ่งก็ได้สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ในวันนี้แม้ว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสร้างในโลกนี้เป็นของพระเจ้าก็จริงแต่ไม่ใช่คำสอนที่เราจะเคลมว่าทุกสิ่งบนโลกนี้เป็นของพระเจ้าน้ำมันเป็นซินเป็นของพระเจ้าสเปรย์ฆ่าแมลงเป็นของพระเจ้าหรือเมื่อเราดื่มน้ำมันเป็นซินหรือฉีดสเปรย์ฆ่าแมลงเข้าไปสิ่งนั้นจะเป็นการรักษาแผลรักษาโรคของเราเราไม่สามารถที่จะเคลมแบบนี้ได้แล้วถ้ามีคนบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่พระเจ้าบอกเขาเป็นการส่วนตัวพระเจ้าบอกเขาพี่น้องต้องระวังนะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือการเอาพระคำพระเจ้าบางข้อบางตอนบางส่วนมาผสมผสานกับความคิดของเราเองที่มันไม่ถูกต้องพระคัมภีร์ไม่เคยสอนวิธีการรักษาโรคด้วยการทำร้ายตัวเอง
ด้วยการเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาในโลกนี้ล้วนมีวัตถุประสงค์ของมันแต่ไม่ใช่การนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์เอเมนไหมคะทุกสิ่งบนโลกมีวัตถุประสงค์ในการทรงสร้างและเราต้องใช้อย่างถูกวัตถุประสงค์ด้วยไม่ใช่การนำอะไรไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วเอ่ยอ้างพระนามพระเจ้ายาฆ่าแมลงก็ใช้ฉีดแมลงน้ำยาเดตตอก็เอาไว้ถูพื้นทำความสะอาดพื้นนะคะไม่เกี่ยวกับการรักษาโรคแต่อย่างใดและที่สำคัญสองสิ่งนี้มนุษย์ก็เป็นผู้ผลิตขึ้นมาสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือไม่ใช่ทุกสิ่งที่สบผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำหรือใครก็ตามบอกเราว่าสิ่งนี้พระเจ้าบอกเขาสิ่งนี้พระเจ้าพูดกับเขาส่วนตัวคุณเป็นใครที่จะมาตัดสินพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผมคุณเป็นใครที่จะมาตัดสินผมพระเจ้าสำแดงกับผมส่วนตัวเป็นวิธีการที่พระเจ้าบอกอาจจะไม่เหมือนใครก็ได้อาจจะมีความแตกต่างแล้วคุณเป็นใครล่ะที่มาตัดสินผมเผอิญถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายเขาก็อาจจะสามารถสอนอะไรไปเรื่อยๆก็ได้ที่เราก็แยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือพระคำพระเจ้าเที่ยงแท้อะไรคือคำสอนเทียมเท็จสุดท้ายเราจะมึนจะงงแล้วเราก็รับของแท้กับของเท็จมาในชีวิตของเราแน่นอนเราไม่ควรตัดสินใครแต่เราควรให้พระคัมภีร์ตัดสินได้เอเมนไหมคะเราไม่ได้มีท่าทีที่จะเที่ยวไปตัดสินมนุษย์คนใดแล้วไปบอกว่าพระเจ้าไม่ได้บอกคุณแต่ชีวิตคริสเตียนที่จะปลอดภัยเราต้องยอมให้พระคัมภีร์ตัดสินได้จริงๆให้ตรวจสอบได้ให้วินิจฉัยได้วินิจฉัยคำเทศได้คำเผยได้คำสอนได้คุยกันดีเบตกันถกกันว่ามันมีอะไรที่คุณเข้าใจผิดหรือเปล่านั่นคือท่าทีที่จะช่วยเราให้ปลอดภัยเพราะว่าคำพูดยอดฮิตที่คนชอบใช้กันก็คืออะไรที่อยู่นอกเหนือพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าไม่ได้บันทึกเอาไว้ทุกอย่างพระคัมภีร์เนี่ยเล่มเริ่มเลยพระเจ้าก็บอกในพระธรรมยอห์นว่าไม่ได้ถูกบันทึกทุกสิ่งเอาไว้ในพระราชกิจพระเจ้าพี่น้องฟังดีๆนะพระราชกิจพระเจ้าไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์แต่ไอสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้ามาสำแดงกับเราเนี่ยจะแทนที่พระคัมภีร์ไม่ได้เอเมนไหมคะแล้วเราจะอ้างเอาสิ่งต่างๆมาเข้าในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้ด้วยการไม่บันทึกทั้งหมดไม่ได้เป็นข้ออ้างที่เราจะบอกว่าถ้าพระเจ้าสำแดงเรื่องนี้กับผมคุณอย่ามาวิจารณ์คุณอย่ามาวินิจฉัยคุณอย่ามานะแต่ต้องนะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะจัดการคุณเราไม่สามารถพูดแบบนี้ได้นั่นคืออันตรายถ้าเรารักพระเจ้าจริงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงเราจะถ่อมใจเราจะคุยกันด้วยพระวจนะด้วยภาษาพระคัมภีร์เราไม่ได้ตัดสินตัวบุคคลว่าคุณดีไม่ดีคุณแรงจูงใจผิดหรือว่าถูกแต่เรากำลังบอกว่าลองมาดูพระวจนะพระเจ้าร่วมกันดีไหมว่าพระเจ้าปรารถนาน้ำไทยพระเจ้าจริงๆคืออะไรนั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันว่าการเรียนพระคัมภีร์ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเราการที่เราต้องการรู้ให้มากที่สุดเข้าใจมากที่สุดบางทีเรายังงงกับคำถามยังตอบไม่เคลียร์แสดงว่ามันต้องมีบางอย่างและที่เราไม่ได้เข้าใจจริงๆแต่เราอยากเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณแต่เราอยากรู้มากขึ้นเราอยากเป็นคริสเตียนที่ดีเราต้องยอมที่จะจัดเวลาเรียนพระคัมภีร์ยอมให้มีการตรวจสอบวินิจฉัยวิจารณ์คำเทศคำสอนได้ด้วยด้วยใจรักพระเจ้าบอกเสมอว่าพูดความจริงด้วยใจรักอย่าเอ่ยอ้างการสำแดงโดยที่มันอยู่นอกเหนือพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกเสมอว่าอย่านอกขอบเขตพระคัมภีร์อย่าเอาสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวมันเหนือกว่าหลักการพระเจ้าเพราะเราเป็นแบบนี้เมื่อไหร่นะคะอันตรายมาสู่ชีวิตคริสเตียนวันนี้เราอาจจะไม่เห็นอันตรายแต่วันหนึ่งเราจะรู้ว่ามันมีผลจริงๆอาจารย์เปาโลนะคะเป็นคนหนึ่งที่เคยได้รับการอัศจรรย์งูพิษกัดท่านจำได้ใช่ไหมคะแต่ท่านไม่ตายท่านสะบัดงูลงไปที่กองไฟพี่น้องที่รักแม้พระเจ้าจะเคยปกป้องอาจารย์เปาโลจากงูพิษแต่พระคัมภีร์ไม่เคยสอนให้ใครไปเล่นกับงูพิษหรือว่ากินงูพิษนะคะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ว่าพอเราเห็นเหตุการณ์นี้แล้วเราโอ้เราก็ไปสอนคนว่าดูอาจารย์เปาโลสิเ
ขนาดงูพิษกัดยังไม่ตายเลยฉันเราจะไปกลัวทำไมพวกงูพิษทั้งหลายแล้วเราก็ใช้พระคำพระเจ้าหรือเหตุการณ์ในสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในน้ำไทยหรือแผนการพระเจ้าหรือเป็นหลักการพระเจ้าจริงๆถ้าเราขาดความเข้าใจจะมีผลต่อชีวิตคริสเตียนที่ทำให้เราไม่สามารถเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณได้พี่น้องสังเกตนะคำพูดหรือประโยคบางอย่างที่จะสะท้อนเลยว่าตอนนี้เรายังไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าคำพูดแบบไหนเช่นมีคนเคยพูดว่าเวลาผมทำบาปทำไมพระเจ้าไม่มาห้ามผมล่ะบางคนตั้งใจเลยที่จะไปล่อลวงคนที่อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วด้วยซ้ำชอบคนมีเจ้าของนะคะแล้วก็ทำหลายอย่างที่ไม่ได้ถูกต้องแล้วเขาบอกอ้าวถ้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับผมทำไมไม่มาห้ามผมล่ะนี่คือคำพูดหนึ่งที่เราอาจจะเจอหรือได้ยินคำพูดต่อไปที่เราอาจจะเคยได้ยินแล้วก็สะท้อนถึงความไม่เข้าใจหลักการพระเจ้าก็คือถ้าผมทำอะไรแล้วมันไม่มีความสุขผมว่าสิ่งนั้นอะไม่ได้เป็นน้ำไทยพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราทำอะไรแล้วต้องมีความสุขถ้ารับใช้แล้วไม่มีความสุขถ้าแต่งงานไปแล้วมันไม่มีความสุขเลยผ่านไป2ปีขอเลิกดีกว่าต้องไม่ใช้น้ำพระเจ้าแน่ๆเลยน่าจะผิดคนแล้วล่ะเราอาจจะอ้างความสุขว่าคือน้ำพระของพระเจ้าหรือเคยมีบางคนก็จะไปเขียนเอาไว้นะคะว่าฉันอดอาหารอธิษฐานแล้วทำไมฉันขายทรัพย์สินไม่ได้ขายบ้านไม่ได้แล้วอย่างนี้ฉันจะปลดหนี้ได้ยังไงอ้าวถ้าปลดหนี้ไม่ได้แบบนี้มีแต่ปัญหาเงินเดือนทุกเดือนเนี่ยจ่ายไปกับหนี้แทบไม่พอใช้อยู่แล้วเป็นแบบนี้พระเจ้าไม่สนใจฉันพระเจ้าสนใจแต่คนอื่นพระเจ้าลำเอียงเคยได้ยินไหมคะหรือบางคนบอกว่าหูอุตส่าห์เชื่อฟังพระเจ้าแล้วนะเลือกแต่งงานกับคนจนจนแต่เขารับใช้พระเจ้าอุตส่าห์ไม่เอาคนรวยที่ไม่รับใช้พระเจ้าละเฮ้ยทำไมชีวิตมันลำบากขนาดนี้รู้นี้แต่งกับคนรวยก็ดีกว่าพระเจ้าไม่เห็นจะช่วยคนยากจนให้ร่ำรวยขึ้นเลยนี่ก็อาจจะเป็นคำบ่นหนึ่งพี่น้องเคยเจออีกไหมคะฉันขอพระเจ้ารักษาโรคแล้วแต่พระองค์ไม่รักษาพระองค์ไม่ได้รักฉันหรอกเพราะหรือว่าพระองค์ไม่ได้ยิ่งใหญ่พอพระองค์ไม่ได้รักฉันหรือก็คิดไปว่าพระองค์ไม่ได้ยิ่งใหญ่เพียงพอหรือจะมีประโยคนึงที่บอกว่าฉันเจอคริสเตียนที่ไม่ดีคริสเตียนอะไรโกงเงินฉันคริสเตียนอะไรทำสิ่งไม่ดีคริสเตียนไม่ดีพระเจ้าก็ไม่ดีเมื่อคริสเตียนพวกคุณไม่ดีพระเจ้าก็ไม่ดีด้วยฉันไม่เชื่อหรอกพระเจ้าหรือบางคนบอกถ้าเชื่อพระเจ้าเป็นงี้เลิกเชื่อดีกว่าเคยเจอไหมคะเราเคยเป็นไหมคะเราไม่เคยเป็นเราเคยอาจจะได้ยินมาบ้างนะคะนั่นคือประโยคที่สะท้อนว่าบางครั้งเราไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าจริงๆพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราเข้าใจพระวจนะพระเจ้าเราจะไม่หลุดพูดประโยคแบบนี้โอเคบางครั้งเราอาจจะพูดด้วยความเหนื่อยล้าเครียดท้อแต่สุดท้ายเราจะดีลตัวเองได้คือเราจะใช้พระคำพระเจ้ามาคิดใคร่ครวญเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าจงใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าคนที่รักพระเจ้าใคร่ครวญทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะดูว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องไหมถ้ามันไม่ถูกต้องต้องไล่ความคิดที่ผิดออกไปแล้วเอาพระคำพระเจ้าใส่มาแทนที่น้ำดีเอาทิ้งไปใส่น้ำใหม่เข้ามานั่นคือสิ่งที่จะช่วยเราไม่ให้ถูกหลอกความคิดพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ165บอกว่าบรรดาผู้ที่รักธรรมบัญญัติของพระองค์มีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมากเน้นคำว่าอย่างมากเลยนะคะไม่มีสิ่งใดทำให้พวกเขาสะดุดได้เอเมนไหมคะบรรดาเราทุกคนเน็กซัสธนบุรีที่รักพระคำของพระเจ้าชีวิตเราจะอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์พูนสุขและจะไม่มีสิ่งใดทำให้เราสะดุดได้นั่นคือการเข้าใจน้ำไทยพระเจ้าเที่ยงแท้จะทำให้เราเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆช้าๆแต่มั่นคงเราจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นคริสเตียนที่ดีวันหนึ่งอ้นนำอธิษฐานแล้วพี่น้อง
รู้ไหมว่าพระเจ้าให้ขาเรามาเพื่ออะไรเราต้องใช้ขาเราต้องเดินบางครั้งโอเคพระเจ้าให้ทางเร็วและทางลัดกับเราคือการขึ้นลิฟต์หรือการขับรถไปในที่ต่างๆแต่ถ้าเราจะพึ่งแต่สิ่งที่มันจะช่วยให้เราเร็วตลอดเวลาขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นลิฟต์ขับรถไม่เคยใช้ขาเลยปัญหาจะเกิดขึ้นในที่สุดกับระบบร่างกายของเราพี่น้องอย่าพยายามใช้ทางลัดและคิดว่าจะมีทางลัดที่ทำให้เราเติบโตทุกวันมีเวลาของพระเจ้าต้นไม้เรายังเร่งอย่างไรมันก็ยังต้องมีวันเวลาจะใส่ปุ๋ยเร่งดอกเร่งโตยังไงมันก็ยังมีวันเวลามันจะไม่ได้ดังใจเราแล้ววิธีที่พระเจ้าใช้เสมอก็คือเราจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าด้วยจริงๆมีส่วนในการสนใจน้ำไถ่พระเจ้าจริงๆเรียนรู้พระคำพระเจ้าจริงๆเป็นคนที่อยากแยกถูกแยกผิดให้ได้จริงๆนั่นคือจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยเพราะว่าหากพี่น้องอยากเติบโตในฝ่ายวิญญาณเราจะต้องเริ่มจากการทานอาหารในฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้องก่อนก็คือพระวจนะพระเจ้าที่ถูกต้องเอเมนไหมคะพี่น้องต้องเป็นคนกระหายหาพระคำพระเจ้าอยากรู้อยากศึกษาอยากเข้าใจแล้วเราจะสามารถเป็นนักให้คำปรึกษาตัวเองได้ดีด้วยเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแล้วพระองค์เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ผ่านถ้อยคำของพระองค์ไม่ได้ผ่านความคิดของเราความคิดเนื้อหนังของมนุษย์มีเหตุผลจอมปลอมมากมายแต่พระเจ้าเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ผ่านพระวจนะพระเจ้าผ่านคนที่มีถ้อยคำพระเจ้าผ่านคนที่ให้เกียรติพระวจนะของพระองค์เสมอเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่จะช่วยเราให้เติบโตขึ้นและดำเนินชีวิตที่มีชีวิตที่ยั่งยืนและเขาเรียกว่าสร้างบ้านไว้บนศิลาคือพระคำของพระเจ้าจับสับคนที่ไม่ได้สนใจพระคำพระเจ้ามัทธิวบทที่7ข้อ26ถึง27บอกว่าแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่จริงๆชีวิตคริสเตียนถ้าเราไม่ระมัดระวังสิ่งที่เรารักษาความรอดเดินกับพระเจ้ามาเพื่อวันหนึ่งเราจะไปอยู่กับพระองค์แต่เรากลับสะดุดล้มชีวิตพังคลืนเลยอาจจะทั้งการรับใช้ทั้งความเชื่อเสียหายหมดเลยเพียงเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจพระวจนะพระเจ้าจริงๆตัดสินพระเจ้าตัดสินมนุษย์ตัดสินชีวิตตัวเองแล้วก็อาจจะหลงหายไปในทางของพระเจ้าก็ได้พระคำพระเจ้าบอกย้ำเตือนเราเสมอนะคะสร้างชีวิตของเราบนศิลาที่มั่นคงคือพระคำรักษาชีวิตจิตวิญญาณไว้อย่าให้ความคิดมนุษย์เป็นใหญ่กว่าพระวจนะพระเจ้าอย่าให้คำสอนนอกเหนือพระคัมภีร์เป็นใหญ่กว่าพระวจนะพระเจ้าคนที่รู้พระคำแต่ไม่กระทำตามพระคำก็เป็นหมันและไร้ผลแต่คนที่ยิ่งรู้พระคำมากและกระทำตามมากเขาก็จะเติบโตมากขอให้พี่น้องเป็นเช่นนั้นเอเมนไหมคะเอเมนและสิ่งที่สองนะคะคริสเตียนที่ไม่เติบโตมีสาเหตุมาจากอะไรก็คือเพราะไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของบาปการไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของบาปจะมีผลมากๆต่อการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้เชื่อทุกคนนะคะพี่น้องลองคิดดูนะคะว่าคริสเตียนจะไม่แตกต่างจากคนที่ไม่มีพระเจ้าเลยถ้าเขากลัวเฉพาะบาปที่เอาผิดทางกฎหมายได้เมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราเป็นคริสเตียนแล้วแต่ปรากฏว่าบาปที่เรากลัวเนี่ยเป็นบาปที่มีกฎหมายทั้งนั้นเลยเช่นห้ามขับรถฝ่าไฟแดงเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับห้ามขับเร็วเกินฮะบางคนก็มีเขาเรียกว่าความเร็วมาแล้วนะแจ้งปรับแจ้งเตือนมาแล้วที่บ้านอันนี้กลัวห้ามไปขโมยของห้ามไปตบตีทำร้ายร่างกายผู้อื่นห้ามไปฆ่าผู้อื่นอันนี้เรากลัวห้ามไปล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นไม่ได้เขาฟ้องร้องได้เอาผิดได้ถ้าพี่น้องกลัวเฉพาะบาปที่เอาผิดทางกฎหมายได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพื้นฐานมากเพราะว่าคนไม่มีพระเจ้าก็กลัวเหมือนกันเพราะไม่มีใครอยากโดนปรับไม่มีใครอยากติดคุกไม่มีใครอยากถูกประหารชีวิต
แต่การที่เราเป็นคริสเตียนแล้วเรากลัวบาปที่ไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้จะมีเหตุผลอะไรที่เราจะกลัวความบาปที่ไม่มีใครมาเอาผิดเราได้จะมีเหตุผลอะไรที่เรากลัวบาปที่ตำรวจจับเราไม่ได้บาปเหล่านั้นเช่นอะไรเราอาจจะโกหกไปเรื่อยว่าเราเป็นลูกคุณหนูเป็นลูกคนมีเงินไปทำธุรกิจให้มันดูภูมิฐานเราอาจจะเป็นคนขี้อิจฉาคิดอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้เราอาจจะเป็นคนชอบนินทาเมามอยเรื่องต่างๆหรือเราอาจจะเป็นคนที่คิดไม่ดีกับคนอื่นแอบดูสื่อลามกอนาจารไปหยิบโทรศัพท์มาก็กลัวคนจะเห็นความลับเพราะว่าอาจจะมีบางอย่างไม่เหมาะสมอยู่สมมติเราเนี่ยบาปแบบเนี้ยถ้าเรารู้สึกกลัวไม่อยากทำมันต้องมีเหตุผลแต่ถ้าเราไม่กลัวเพราะว่าไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนปรับไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องกลัวแล้วเราก็ยังทำบาปอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าพอเราไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้ากฎหมายเอาผิดไม่ได้เราก็ทำสิ่งนั้นซ้ำๆซ้ำๆไปเราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณได้ยังไงอาจารย์เปาโลนะคะได้พูดถึงพี่น้องในชาวโครินในจดหมายฝากที่บอกว่าคริสตจักรโครินเนี่ยมีปัญหาในเรื่องความบาปแบบอย่างเงี้ยที่ไม่ได้เอาผิดทางกฎหมายได้คือเขาอิจฉากันเขาขัดเคืองใจกันบางคนบอกข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของอาจารย์เปาโลบางคนก็พูดว่าส่วนข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของอัปโลเขาแยกพวกแยกอาจารย์เขารู้สึกตัวเองเหนือกว่าคนอื่นไม่ยอมรับกันและกันและเขามีความภูมิใจในเรื่องของเขาชีวิตของเขาโปรไฟล์ของเขาที่เขารู้สึกว่านี่คือพวกฉันนี่คืออาจารย์ฉันเธอถูกสอนมาอีกอาจารย์หนึ่งนั่นคือธรรมชาติของเนื้อหนังไม่ใช่การงานของพระวิญญาณแม้แต่น้อยเลยอาจารย์เปาโลจึงต้องเตือนเขาว่าบาปแบบนี้อยู่ในคริสตจักรได้ยังไงท่านแบ่งก๊กแบ่งเหล่าแบ่งพรรคแบ่งพวกได้อย่างไรท่านมาพูดได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโลส่วนข้าพเจ้าเป็นศิษย์อปอโลคริสตจักรเน็กซัสมีใครพูดไหมว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์อาจารย์อุ๋ยโนโนข้าพเจ้าเป็นศิษย์อาจารย์สลันไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นศิษย์อาจารย์กริตมีใครพูดแบบนี้ไหมไม่มีนะคะเพราะว่าเราไม่มีความตั้งใจที่จะแบ่งพรรคแบ่งพวกเกิดขึ้นแบ่งแยกกันแบ่งกลุ่มกันเราเป็นซีด้าคนนั้นเป็นดูลอสคนนี้เป็นเอทอสคนนี้เป็นพระราม7แล้วนะคนนี้เป็นสารยาเราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นแต่สิ่งที่เราต้องสุขสอนในคริสตจักรคือเราเป็นพี่น้องกันในพระเจ้าเอเมนไหมคะเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าร่วมกันเราเป็นผู้เชื่อพระเจ้าเหมือนกันเราอยากให้งานพระเจ้าเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่แค่ในเน็กซัสแต่พี่น้องทุกคริสตจักรในประเทศไทยและโลกนี้เราเป็นกายขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์เป็นศีรษะขับเคลื่อนเราทุกคนฉะนั้นท่าทีของการแบ่งแยกจะต้องไม่เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าไม่ว่าจะเรื่องแบ่งแยกเรื่องอิจฉาเรื่องนินทาให้ร้ายมันไม่ควรเกิดขึ้นในที่ใดแม้บาปนี้ไม่มีใครเอาผิดทางกฎหมายหรือตำรวจมาจับแต่ถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าเรายำเกรงพระเจ้าเราจะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมการทำบาปอยู่เรื่อยๆจะทำให้เราไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณพี่น้องทราบไหมเพราะว่าใครก็ตามที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆเขากำลังทำในสิ่งที่ขัดพระลักษณะพระเจ้าเขาจะไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีได้เลยเขากำลังทำให้พระวิญญาณพระเจ้าเสียพระทัยเขากำลังทำในสิ่งที่ขัดแย้งต่อน้ำไทยพระเจ้าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ทรงชอบธรรมพระเจ้าไม่อยู่ร่วมกับความบาปความสว่างอยู่ร่วมกับความมืดไม่ได้ฉันใดพระเจ้าที่บริสุทธิ์อยู่ร่วมกับความบาปไม่ได้ฉันนั้นดังนั้นใครก็ตามที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆจิตใจมันจะแข็งกระด้างพระคำพระเจ้าจะทำงานยากแล้วเราจะไม่สามารถเติบโตมันเหมือนดินที่แข็งแล้วรากมันไม่สามารถเจาะลงไปได้แล้ววันนึงนั้นถ้าเราเป็นต้นไม้มันก็จะตายชีวิตจิตวิญญาณเหมือนกันถ้าเราไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์อดีกับพระเจ้ามีชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรมทำบาปซ้ำๆๆๆใจเราจะแข็งกระด้างบางครั้งเราคิดว่าไม่เป็นไรทำได้ไม่เห็นมีผลเสียเลยเราก็ทำมาหลายครั้งแล้วนะยังไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเลยเราอาจจะคิดแบบนั้นพี่น้องเคยเจอไหมคนบางคนเนี่ยเอางูเห่ามาเลี้ยงหรืองูพิษ
งูเขียวหางไหม้ตอนมันเล็กๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีพิษตอนมันเล็กๆอยู่นะคะยังไม่มีอันตรายมันอาจจะบอกว่าโอ๊ยเลี้ยงฉันไว้เธอเลี้ยงฉันไว้ฉันน่ารักฉันไม่ทำอันตรายคุณหรอกดูสิฉันไม่มีพิษมีภัยเลยเลี้ยงฉันนะสุดท้ายเราก็ใจอ่อนเลี้ยงมันปรากฏว่าเลี้ยงไปเรื่อยๆยิ่งเลี้ยงยิ่งโตยิ่งเลี้ยงยิ่งอ้วนยิ่งเลี้ยงยิ่งเติบใหญ่พี่น้องงูพิษก็คืองูพิษวันนึงเราไปจับมันแรงเกินมันก็แหวงกัดได้วันนึงเรานอนหลับอยู่มันอาจจะมารัดเราตายได้ฉกกัดเราได้นั่นคือธรรมชาติของงูพิษหรืออสรพิษอสรพิษแปลว่าอะไรคะก็คือแปลว่าสัตว์ที่มีเขี้ยวที่มีพิษหรือบางครั้งเราไปใช้กับคนที่ลอบทำร้ายผู้อื่นทำร้ายได้แม้แต่ผู้ที่มีพระคุณต่อเขานั่นคือคำว่าอสรพิษเลี้ยงไม่เคยเชื่องแม้บางคนบอกไม่เป็นไรรีดพิษออกได้พี่น้องรู้ไหมรีดได้ก็สร้างใหม่ได้เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เราไว้ใจไม่ได้เราไม่สามารถไว้ใจบาปทุกชนิดเหมือนที่เราไม่สามารถไว้ใจงูพิษทั้งหลายเอเมนไหมคะเราไว้ใจบาปไม่ได้บาปทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นบาปที่บาปดูเหมือนเล็กดูเหมือนใหญ่ดูผลกระทบน้อยผลกระทบมากเราไว้ใจไม่ได้อย่าเลี้ยงบาปไว้ในชีวิตวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนเลยนะคะว่าตัดสินใจทิ้งบาปวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบาปอะไรก็ตามขี้น้อยใจขี้อิจฉาชอบตัดสินคนอื่นชอบนินทาเมามอยเปรียบเทียบคดโกงขี้โมโหโกรธเกลียดสารพัดบาปนะคะถ้าพี่น้องตัดสินใจทิ้งบาปได้ชีวิตเราจะเติบโตขึ้นอย่างอัศจรรย์พี่น้องเชื่อไหมคะพระเจ้าจะเข้ามาทำงานทำไมบางคนไม่โตสักทีบอกได้เลยว่าพิสูจน์ได้เลยเช็คได้เลยว่าคุณจะมีบาปบางอย่างในชีวิตแม้คุณจะแสวงหามนุษย์คนใดมาช่วยคุณก็ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าในชีวิตของเราคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังช่วยเราไม่ได้เลยถ้าเราไม่ยอมให้พระองค์ทรงช่วยแล้วไม่ยอมทิ้งบาปที่เป็นอุปสรรคขัดขวางชีวิตของเรากับพระเจ้าและสิ่งสุดท้ายในวันนี้นะคะคริสเตียนไม่เติบโตเพราะอะไรเพราะการเปิดช่องให้มารและการเอาตัวไปสู่การทดลองสมมุติเรา2ข้อแรกเราผ่านตั้งใจเรียนพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังอยากรู้พระวจนะพระเจ้าเราตัดสินใจไม่ทำบาปถ้าพลาดไปสารภาพกลับใจใหม่โอเค2ข้อผ่านแล้วข้อ3ปรากฏว่าบางครั้งเราไปเปิดช่องให้มารเราเอาตัวของเราไปสู่การทดลองข้อนี้ก็จะมีผลมากที่ทำให้ชีวิตเราสะดุดล้มลงได้มีบางวันนะคะข้าพเจ้าตื่นมาตอนกลางคืนบางครั้งก็จะเปิดไฟห้องน้ำบางครั้งก็ไม่เปิดมีอยู่วันนึงตัดสินใจเอาเปิดไฟตกใจสิ่งที่เจออยู่ในห้องน้ำชั้น2ก็คือตัวตะขาบเฮ้ยงงว่าตะขาบเข้ามาในห้องน้ำได้ยังไงก็เลยสันนิษฐานว่าต้องมาตามท่อแน่ๆเลยทุกวันนี้นะคะอ่างที่เป็นแบบแปรงฟันนะคะต้องเอาสก็อตเทปไปปิดที่มันมีรูอยู่เพราะว่าท่อก็จะมีที่ปิดด้วยจะคิดว่ามีรูนิดเดียวอ่ะตะขาบก็ยังขึ้นมาได้มีอยู่วันนึงเดินจะรับไปรับน้องโฟตอนคือต้องไปอบผ้าหลังบ้านเดินสบายๆกำลังจะเปิดประตูหงายหลังคือมันสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรกระดุกกระดิกอยู่ที่เท้าพอมองไปงูเขียวตัวเล็กๆเข้ามาอยู่ไอ้ตรงพรมเช็ดเท้าที่จะออกประตูถอยกลับมาแทบไม่ทันเลยนะคะแล้วก็โอ้โหเรียกรปภ.ด่วนมาจับงูไอ้ช่วงที่เราตกใจยักงูมันพุ่งเข้าไปอยู่ในตู้ที่มันเป็นบิวอินด้วยตู้จานงงมากเลยตู้บิวอินงูเข้าไปได้ยังไงมันมีซอกอะไรรปภ.มาถึงเราพามาก้มดูที่พื้นเพื่อจะดูว่ามันเข้าไปอยู่ซอกนั้นได้ไงบอกรปภ.อย่าอันตรายเดี๋ยวมันพุ่งมากัดรปภ.ก็ก้มติดพื้นเลยนะคะแล้วก็ถอยมาเสร็จแล้วก็ดูเข้าไปในช่องน่ะคือมองไม่เห็นด้วยตาแต่ไอ้งูนี่มันมีความสามารถพิเศษนะแค่เสียงจาร์กเนี่ยมันพุ่งเข้าไปได้เลยแล้วก็รปภ.ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวจะทำให้งูออกมาทำด้วยอะไรรู้ไหมคะไปหยิบยาฆ่าแมลงมาแล้วก็บอกเราขอฉีดเข้าไปเลยค่ะฉีดเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวงูมันจะพุ่งออกมาเขาก็ฉีดเสร็จแล้วงูพุ่งออกมาจริงๆด้วยพุ่งเสร็จแล้วตอนนั้นเปิดประตูอยู่มันก็เลื้อยออกไปรอพอก็จับได้นั่นคือข้อคิดเลยว่าช่องประตูนิดเดียวอ่ะมันยังเข้ามาได้อ่ะ
หลังจากนั้นไปเอาดินน้ำมันนะคะมาปิดช่องเราจะเห็นช่องแสงตรงประตูช่องมันเล็กมากถ้าบางบ้านไม่มีพลาสติกกันนะคะไอประตูหลังบ้านไม่มีแล้วก็ลองดูมันมีช่องแสงลอดเข้ามาไอตรงนี้แหละคือช่องที่งูมันเข้ามาได้ถ้าตัวมันเล็กลื่นๆมันจะบีบเข้ามาจนได้นี่คือการเปิดช่องให้มารก็เป็นแบบนั้นพี่น้องช่องนิดเดียวที่เราคิดไม่ถึงมันจะทำให้มารเข้ามาในชีวิตของเราได้เลยพี่น้องรู้ไหมว่าที่ผ่านมาอ้นตกใจมากที่มีข่าวนักบวชบาทหลวงทำผิดกระทำชำเราเด็กเยอะมากตลอด70ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเป็นหลายร้อยคนหรือเป็นพันคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศพี่น้องทราบไหมว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นนักบวชเขามีสถานที่ส่วนตัวเป็นที่นับหน้าถือตาดูภูมิฐานเขาอยู่ในที่ที่ไม่มีใครตรวจสอบในที่ที่คนต้องเคารพนับถือไม่แต่งงานแน่นอนเนื้อหนังธรรมชาติมนุษย์โดยธรรมชาติยังถ้าแข็งแรงดีก็จะมีความรู้สึกอยู่แล้วนะคะในธรรมชาติเนื้อหนังบางครั้งถามว่าแล้วทำไมเขาทำผิดทางเพศได้การเปิดช่องที่บางทีเอาเด็กมาเลี้ยงไว้เอาเลี้ยงไว้มาบีบมานวดมาช่วยงานในศาสนสถานมาช่วยหยิบจับยกสิ่งนั้นสิ่งนี้บางครั้งอาบน้ำให้เด็กไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ก็ยังทำงานอยู่ใกล้ชิดกันอารมณ์เตลิดก็ไม่สนใจแล้วทั้งศีลทั้งธรรมทั้งพระทั้งเจ้านะคะทำผิดเลยล่วงละเมิดเยอะมากแล้วก็ไม่มีใครที่ผ่านมามีการปกปิดอย่างเป็นระบบด้วยพอถูกร้องเรียนเพราะว่าบางครั้งเด็กไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าดูภูมิฐานแต่งกายบางครั้งอายุมากล่าสุดก็มีอายุ77ที่ฟิลิปปินส์ที่ก็ทำล่วงละเมิดแต่พอไปดูทั้งอเมริกาทั้งในเครือเขาเรียกว่าในโซนของต่างประเทศที่มีลักษณะของนักบวชแบบนี้นะคะก็ตลอด 50-70 ปีเนี่ยเยอะมากๆเลยในคดีที่ได้ทำผิดแบบนั้นนั่นคือการที่เราเองอ่ะ1เราเปิดช่องให้กับสิ่งที่มันกระตุ้นเนื้อหนัง 2. เราดำเนินชีวิตที่ไม่มีการตรวจสอบปกปิดซ่อนเร้นมันก็จะทำให้ชีวิตของเราบางครั้งทำผิดครั้งเดียวเราควรจะเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนไม่กลับใจเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครจับได้ทำความบาปบางครั้งมันได้ตอบสนองเนื้อหนังบางทีมันยังสนุกยังมีความสุขสุดท้ายก็จะเปิดเกิดปัญหาต่างๆทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำเกิดขึ้นสิ่งที่เราเรียนรู้การแต่งกายของเราเสื้อผ้าของเราไม่ว่าเราจะใส่ชุดให้มันดูภูมิฐานเป็นดั่งบุโรหิตในสมัยโบราณพระคัมภีร์เดิมบางครั้งอ้นเคยไปที่นอร์เวย์บางโบสถ์จะแต่งตัวดูภูมิฐานมากแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเสื้อผ้าที่เราใส่อย่างภูมิฐานไม่ได้ช่วยให้เราเป็นคนดีและชอบธรรมได้พี่น้องรู้ไหมว่าตำแหน่งแห่งหนที่เรามีไม่ได้การันตีว่าเราจะเป็นคนดีตลอดเวลาแม้แต่อ้นก็ตามแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองไม่ได้มีอะไรการันตีได้เลยว่าเราจะสามารถเป็นคนดีชอบธรรมจำเพาะพระพักพระเจ้าได้ตลอดเวลาเพราะอะไรชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่เราไว้ใจเนื้อหนังไม่ได้เราเปิดช่องให้มารไม่ได้เราเอาตัวของเราเข้าไปสู่การทดลองไม่ได้โอกาสที่เราจะยอมแพ้เนื้อหนังง่ายมากแล้วเราก็หลับหูหลับตาทำผิดแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาสารภาพบาปกับพระเจ้าทีหลังแต่จริงๆแล้วนั่นคือเรากำลังทำร้ายตัวเองซ้ำๆซ้ำๆเหมือนการที่เรากินยาพิษเพิ่มขนาดเข้าไปเรื่อยๆวันแรกมันไม่ออกผลแต่วันต่อไปเดี๋ยวมันจะออกผลเราไปอ่านข่าวคนที่ติดยาเสพติดพี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตของเขาครั้งแรกๆเขามีความสนุกมากบางคนเล่าให้ฟังว่าเหมือนเดินแบบเดินบนอากาศได้เลยเหมือนล่องหนเดินสบายผิวเลยนะคะมีความสุขไม่ต้องมีความทุกข์ลืมปัญหาทุกอย่างทำงานก็มีแรงบางคนบอกว่าทำงานนวดโอ้โหนวดได้วันนี้8ชั่วโมงสบายแต่ปรากฏว่าผ่านไปมันทำลายสมองสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหามากมายตามมาทั้งความเพี้ยนหูแว่วความกลัวคนมาทำร้ายเห็นผีเห็นวิญญาณคุมตัวเองไม่ได้อารวาสบีดร้องแล้วก็เจ็บป่วยในฝ่ายร่างกายนั่นคือสิ่งที่
ชีวิตของเราถ้าให้โอกาสมารเมื่อไหร่เปิดช่องเมื่อไหร่เอาตัวไปสู่การทดลองเมื่อไหร่โอกาสที่ชีวิตของเราจะตกต่ำฝ่ายวิญญาณแล้วไม่เติบโตก็สูงมากพระคำพระเจ้าจึงเตือนเลยว่าอย่าให้โอกาสแก่มารเอเฟซัสบทที่4ข้อ26ถึง27บอกว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกดินแล้วยังโกรธอยู่อย่าให้โอกาสแก่มารเห็นไหมว่าที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าข้อก่อนหน้านี้คือบางครั้งเนี่ยการให้โอกาสแก่มารเพราะว่าเราจะมีความคิดที่ผิดมันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่มันจะนำเราไปในการให้โอกาสแก่มารเช่นเราโกรธเราโมโหเราไม่พอใจมาพูดแบบนี้กับเราได้ยังไงมาว่าเราได้ยังไงหรือมาทำแบบนี้ได้ยังไงเราเริ่มโมโหแล้วนะบางคนก็เริ่มโมโหแล้วนะแล้วนั่นแหละถ้าเราไม่ยอมหยุดเรากำลังให้โอกาสแก่มารมารจะเข้ามาล่อลวงในใจในความคิดเราให้เราไปต่อบางคนทนไม่ไหวใช่ไหมฉันจะต้องไปตบต้องไปตบเธอไปตบแกก็สารพัดที่จะเกิดขึ้นได้คริสเตียนนะคะบางครั้งเราเติบโตมาดีๆแต่เราสะดุดล้มน่าเสียดายทำไมชีวิตหลายคนมาสะดุดล้มกลางคันพระคัมภีร์จึงเตือนว่าบางครั้งคนต้นจะเป็นคนปลายหากเราไม่รักษาชีวิตให้ดีนั่นคือสิ่งที่พระคำพระเจ้าเตือนสอนเราในเช้านี้นะคะพี่น้องถ้าเราอยากเติบโตฝ่ายวิญญาณเราอยากโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่ต้องให้เหมือนอาจารย์เปาโลต้องมาพูดคริสตจักรซ้ำๆว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องไม่เติบโตสักทียังเป็นทารกอยู่เมื่อก่อนกินแต่น้ำนมวันนี้ก็ยังน้ำนมถ้าเราโตแล้วเรากินแต่น้ำนมมันก็ไม่น่ารักแล้วนะคะแต่วันนี้เราควรจะรับสิ่งที่มันมากขึ้นโตขึ้นพระเจ้าไม่ตอบคำให้ฐานก็ไม่งอนพระเจ้าไม่อวยพรให้เราไม่รวยเราก็ไม่คิดมากบางทีเรามีความทุกข์บ้างเราก็ยังเดินกับพระเจ้าบางครั้งเราไม่ได้ดังใจเรายังเชื่ออยู่นั่นคือชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงไม่ใช่มันต้องได้ดังใจเราหลายอย่างมันไม่ได้ดังใจเราเลยมีวันหนึ่งอ้นไปที่บ้านคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่อยู่ตั้งใจขนของไปให้เต็มเลยแล้วก็ไปไขกุญแจจึ๊กตึ๊กตึ๊กพระเจ้าช่วยให้ประตูนี้มันเปิดได้เถอะอย่างน้อยคุณแม่ไม่อยู่เอาของไปไว้ในบ้านก็ยังดีทำสามรอบเปิดไหมคะไม่เปิดค่ะ อัศจรรย์ไม่เกิดค่ะเพราะว่าไม่ดูแลไม่เอากุญแจให้มันรอบคอบนะคะไม่พกกุญแจที่ควรจะพกวันนี้เนี่ยถ้ายังไม่ใส่ใจก็ยังไม่พกเหมือนเดิมนะคะนั่นคือบางครั้งพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์เมื่อเราเองนั้นทำไม่ได้จริงๆพี่น้องเข้าใจไหมพระเจ้าไม่บังคับใจผู้ใดพระเจ้าให้เสรีภาพมนุษย์เป็นสิ่งหนึ่งที่กับเขาเรียกว่าทูตสวรรค์ที่เรามีเสรีภาพมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถคิดอะไรได้หลายอย่างทั้งดีและไม่ดีทั้งเรื่องต่างๆแต่สัตว์เนี่ยพระเจ้าให้ตามกลไกธรรมชาติสัตว์จะไม่มีการผสมพันธุ์เขาเรียกว่าข้ามสปีชีส์ข้ามเผ่าพันธุ์แต่มนุษย์ด้วยการที่คิดเองเนี่ยสามารถทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมได้มากมายเลยถ้าคิดในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราต้องกลับมาคือคิดอย่างพระเจ้าคิดตามพระวจนะพระเจ้าจริงๆเริ่มจากอาหารที่ถูกต้องก่อนแล้วพระเจ้าจะนำเราไปสู่ความเติบโตตระหนักถึงความร้ายแรงของบาปอย่าทำบาปอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่าเลี้ยงงูพิษก็คือความบาปไว้ในชีวิตของเราและอย่าเปิดช่องให้มารอย่านำตัวไปสู่การทดลองทำส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วพระเจ้าจะยิ่งเพิ่มส่วนของพระองค์ให้เราเติบโตและเข้มแข็งในจิตวิญญาณเอเมนไหมคะเอเมนเราจะอธิษฐานร่วมกันในเช้านี้นะคะหนุนใจว่าอยากเห็นพี่น้องเราทุกคนเราจะเติบโตไปอย่างมั่นคงขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ